พันตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกันยกมือไหว้ขอโทษนายฮาซันรักหอมและครอบครัวครับซึ่งเดินทางมาให้ปากคำหลังจากถูกตำรวจงานป้องกันและปราบปรามตั้งด่านตรวจทำร้ายร่างกายหลังอาสาสมัครตำรวจเข้าไปตรวจค้นในรถนะครับแล้วก็เข้าใจผิดว่าการบูนเป็นยาเสพติดคิดว่าเป็นยาไอซ์โดยพันตำรวจเอกอาทิตย์จะมอบกระเช้าแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมสูงสุดส่วนคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายครับขณะที่นายฮาซันยืนยันนะครับแม้จะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยหลังถูกทำร้ายร่างกายแต่ยังคงติดใจการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้งที่ตัวเองกราบเท้าขอร้องบอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นในส่วนของคดีอาญานั้นครอบครัวและผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความนะครับเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่จะแจ้งความในคดีแพ่งซึ่งก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายครับ